ในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องผลกระทบของการอดนอนที่มีต่อร่างกายของเราโดยทั่วไปเมื่อคนเราอดนอนจะส่งผลต่อความสมดุลของระดับฮอร์โมนในร่างกายทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายและในบางรายอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ครับซึ่งการอดนอนหรือนอนไม่พอเนี่ยจะส่งผลต่อระบบต่างๆของอวัยวะในร่างกายดังนี้ครับการอดนอนจะมีผลให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานบกพร่องเช่นความสามารถในการคิดความจำการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการใช้เหตุผลการแก้ไขปัญหาการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นสมาธิในการทำสิ่งต่างๆตลอดจนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำได้ลดลงการอดนอนเรื้อรังส่งผลเสียต่อทางจิตใจและอารมณ์ทำให้รู้สึกหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายขึ้นมีอาการหูแว่วเห็นภาพหลอนวิตกกังวลมีความหวาดระแวงนอกจากนี้อาจจะยังเกิดอาการหลับในก็คือหลับไป 2-3 วินาทีหรือไม่กี่นาทีโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากนะครับถ้าเกิดขึ้นระหว่างที่เรากำลังขับรถหรือว่าระหว่างการทำงานที่ต้องใช้เครื่องจักรกลต่างๆระบบที่3ก็คือระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับการอดนอนเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวรวมไปถึงโรคเบาหวานโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกลุ่มนี้อยู่แล้วเช่นคนที่เป็นโรคอ้วนหรือโรคไขมันโลหิตสูงครับระบบที่4ก็คือระบบต่อมไร้ท่อขณะนอนหลับร่างกายจะผลิตหรือหลั่งฮอร์โมนออกมาหลายชนิดตัวอย่างเช่นคนที่อดนอนหรือนอนไม่พอร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนออกมาได้น้อยซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มความสูงโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนจะถูกผลิตขึ้นขณะหลับในระยะหลับฝันหรือว่า REM sleepผู้ที่อดนอนเป็นประจำจะมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดลงส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศผู้ที่ประสบภาวะมีบุตรยากทั้งชายและก็หญิงก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการอดนอนได้ครับระบบภูมิคุ้มกันในช่วงที่เรานอนหลับเนี่ยร่างกายจะมีการหลั่งสารที่เราเรียกว่าไซโตไคน์แล้วก็ภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ต่อสู้กับเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียแล้วก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้ามาในร่างกายตัวสารไซโตไคน์เนี่ยยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่เวลาเราอดนอนเราจะสามารถเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นการอดนอนเนี่ยจะทำให้เรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจครับเช่นเชื้อไข้หวัดแล้วก็เชื้อไข้หวัดใหญ่ตัวฮอร์โมนเกรลินแล้วก็เลปตินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมความหิวแล้วก็ความอยากอาหารนะครับฮอร์โมนเกรลินเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกอยากอาหารเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอาหารจำพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลในขณะที่ฮอร์โมนในกลุ่มเลปตินเนี่ยจะช่วยยับยั้งความหิวของเราแล้วก็เพิ่มการใช้พลังงานในร่างกายเวลาที่เราอดนอนเนี่ยระดับฮอร์โมนเกรลินจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ระดับฮอร์โมนเลปตินจะลดต่ำลงทำให้เรารู้สึกหิวแล้วก็อยากอาหารตลอดเวลาเลยครับนอกจากนี้เนี่ยการอดนอนยังทำให้ร่างกายของเราเหนื่อยเพลียแล้วก็ไม่อยากออกไปออกกำลังกายซึ่งเป็นปัจจัยเสริมทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนั่นเองครับการอดนอนยังทำให้เสียสมดุลในการเคลื่อนไหวประสานงานกันของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆทำให้ประสบอุบัติเหตุหกล้มได้ง่ายนอกจากนี้การอดนอนยังทำให้ผิวพรรณไม่สดใสเกิดรอยคล้ำใต้ดวงตาตาบวมนอกจากนี้หลายคนยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการนอนอย่างเช่นว่าการที่เรามานอนสะสมในช่วงวันหยุดเนี่ยจะสามารถทดแทนการอดนอนในช่วงวันธรรมดาได้ผลการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ยืนยันว่าการนอนไม่พอในระหว่างสัปดาห์แล้วมานอนทดแทนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยทำเช่นนี้เป็นประจำไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการนอนไม่พอได้ครับอีกความเชื่อที่ผิดของการนอนก็คือการนอนดูโทรศัพท์หรือเล่นมือถือจะทำให้เราหลับง่ายยิ่งขึ้นจริงๆแล้วนะครับแสงสีฟ้าที่มาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะรบกวนการหลั่งของฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งจะทำให้เราหลับยากมากขึ้นหรือว่าหลับไม่สนิทครับอีกข้อหนึ่งก็คือการดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้เราหลับสบายยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกความเชื่อที่ผิดนะครับการดื่มเบียร์สักแก้วหรือการดื่มไวน์สักนิดอาจจะทำให้คุณง่วงและเข้าใจว่ามันช่วยเพิ่มคุณภาพในการพักผ่อนของคุณให้มากขึ้นแต่ผิดอีกแล้วครับ
ดร.รีเบคก้าโรบินส์ได้กล่าวไว้เช่นกันว่าการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้านอนจะทำให้คุณรู้สึกง่วงนอนจริงแต่มันกลับไปลดคุณภาพการนอนหลับของคุณแอลกอฮอล์จะรบกวนREM sleepซึ่งจะมีผลต่อความทรงจำและอาจจะทำให้คุณละเมอได้รวมไปถึงแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นยาขับปัสสาวะอย่างดีครับคุณอาจจะต้องรับมือการตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยๆและข้อสุดท้ายคือเมื่อเรากินอิ่มเราจะนอนหลับอันนี้หมอต้องบอกเลยนะครับว่าฟังดูไม่จริงนะครับหลังจากที่กินอาหารเสร็จใหม่ๆเป็นช่วงที่ร่างกายของเราควรจะได้รับการย่อยอาหารอย่างเต็มที่เมื่อเราไปนอนก็เหมือนกับการปิดเครื่องการทำงานของร่างกายทำให้ร่างกายไม่สามารถย่อยอาหารต่อได้อย่างเต็มที่อาหารจึงหลงเหลือในกระเพาะแล้วก็เกิดการหมักหมมด้วยความร้อนในร่างกายทำให้มีแก๊สส่วนเกินในกระเพาะอาหารจนทำให้รู้สึกอึดอัดได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN Health นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อให้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ